คือวันไหนปิดออกแต่แท้จะแปะรอบเดียว28ถึง36นิ้วความยาวจำก็ได้แต่ว่าเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งเลยเพราะว่าเป็น10กว่าปีนี่แม่นึกแล้วปี47หรือไง47 3ไร่กว่าเรื่องตำรวจนี่ผมไม่ยุ่งเลยผมยุ่งว่าผมก็คืออายตอนนั้นพวกหนูก็ไปทำก็คิดว่าเออมันเงียบหายไป10กว่าปีคิดว่าก็โดนบังคับทางนี้แต่เขาบอกว่าลาวแบบเขาหนีนี่รู้สึกเจ็บเรื่องตำรวจนี่ผมไม่ยุ่งเลยผมยุ่งว่าผมก็คืออายก็จะให้ลูกสร้างแต่ตอนนี้ดูโครงการรถทีนี้ก็มีเพื่อนมันจะทับใหญ่เลยให้ผมนอนผมเรื่องอะไรนะเนี่ยตั้งใช่มั้ยเค้าก่อเหตุที่บุรีรัมย์ไม่ได้เลยแต่ก็โดนเค้าหลอกอยู่แบบหวาดระแวงแต่ลูกหนูมันดีนะมันตรงมันผ่านที่รู้แล้วบ้านอยู่ใกล้ทําไมไม่รู้ว่าเค้าฆ่ากันตายว่างั้นใครจะไม่ได้ยินไม่จะเล่าอยู่ด้วยยังเคยขอหวยแกเลยผู้หญิงใช่ผมเสร็จทีนี้แม่บ้านก็จะทําความสะอาดต้องไปเรียกเรียกเสร็จก็แล้วนี่อยู่ชั้นไหนนะคะพูดแต่มันสิบกว่าไปจับนี่บ่อยมากเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนตลอดเลยนะเมื่อคืนนี้ได้ดูโทรทัศน์ก็เลยตกใจเออขอนแก่นนั่นเนี่ยก็เลยตกใจว่าเอ๊ะไอ้คนนี้ยังอยู่ผมนึกว่าฆ่าไปแล้วประหารชีวิตไปแล้วนั่นเนี่ยสมคิดพุ่มพวงนี่ดังแล้วก็เป็นหน้าตาดีแต่จิตใจนี่นะเลวซ้ำกว่ามนุษย์ธรรมดารับรองหาที่ติไม่ได้คนนี้นะฮะต้องให้ประหารชีวิตครับเพราะคนคนนี้มันไม่เดียวเลยแหละควรลดโทษไหมเป็นภัยสังคมเป็นภัยสังคมเลยฮะคนนี้ไม่ใช่ว่าดีนะคนเห็นนะบางครั้งฉาบฉวยนะหน้าตาเขาหล่อมากเป็นคนใต้นครศรีธรรมราชควรที่จะมีการลดโทษไม่สมควรที่จะมีการลดโทษเลยฮะอยากจะให้ประหารลูกเดียวเลยนะเนี่ยคนคนนี้ครับแล้วช่วงนั้นหลังจากที่เกิดเหตุที่เมืองช่องไปนั้นธุรกิจเนี่ยผลกระทบธุรกิจเป็นยังไงบ้างธุรกิจไม่ดีเลยตั้งแต่เดือนแรกจนถึง3เดือนแรก 3-4 เดือนถึงครึ่งปีก็ว่าได้ไม่มีรายได้เลยแม้แต่ห้องเดียวเพราะว่าเนี่ยฆาตกรเนี่ยดังมากจนลงหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์กลัวฮะโกรธเตี้ยโกรธมากๆเลยเราก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างโรงแรมมานี่ก็จะมีเงินที่ไหนมันก็กู้เงินเข้ามาทั้งนั้นรายได้ไม่ดีก็เครียดก็ต้องไปหากินทางอื่นให้ลูกหลานเฝ้าแมนชั่นอยู่เราก็ไปหากินทางอื่นอย่างเงี้ยตอนนี้คือช่วงแรกๆแม้ว่าเวลาจะผ่านปี2ปีก็ยังเห็นเป็นเหมือนเดิมๆอ๋อมีฮะมีเซลล์มาพักมาบอกว่าเจอทีแรกก็กลัวบอกว่ามาผมมานอนดีนะให้หวยอีกเออแต่ให้หวยนี่เป็นคนผู้หญิงนายที่ตายไปแล้วเนี่ยให้เป็นวิญญาณตอนพิธีอะไรมั่งก็ทำพิธีฮะตอนต้นก็เอาพระมาสวดเสร็จแล้วก็ให้เสียงสื่อจังหวัดเนี่ยมาไล่ก็ไล่ออกไปก็เลยเงียบครับเชิญวิญญาณออกฮะก็ไม่มีเหตุการณ์ก็ไม่มีฮะจะฝากอะไรถึงไอ้คนก่อเหตุนี่มั้งสมคิดพวกนี้มั้งตอนนี้ถ้าเขาฟังอยู่ดูทีวีอยู่ก็อยากจะฝากความเห็นชื่อสมคิดพุ่มพวงถ้าตะกอนต่อเนื่องนี่
สมควรประหารชีวิตฮะอย่าเอาไว้เลยฮะอย่างนั้นเป็นเนื่องอย่างฮะให้ประหารชีวิตเลยคนนี้ครับอ๋ออยู่ข้างหลังนี่แหละค่ะหลังเมนชั่นนี่แหละค่ะก็ดูเห็นเขาฆ่ากันก็เลยเข้ามาดูนะคะก็เลยมันประมาณ10ปีแล้วเนาะมันนานแล้วก็เห็นอยู่ในห้องก็มีตำรวจมากมายเขาก็เอามานอนในบนเตียงแล้วก็ห่มผ้าเหมือนคนนอนหลับธรรมดาเขาก็มีคนเยอะก็เลยไม่รู้หรอกเพราะว่าบ้านอยู่ข้างหลังพอเห็นคนเยอะก็เลยมาดูว่าถึงรู้ว่าเขาฆ่ากันตายจากข้อมูลที่เรารู้ตอนนี้คือเป็นอะไรก็เห็นว่าเขาลวงกันมาตั้งแต่โคราชเป็นว่าสาวอบนวดเห็นว่าก็กินเบียร์กินอะไรถูกคอกันเขาก็ชวนกันมาเสร็จก็เห็นมาเช่าก็มาทราบข้างหลังเห็นตำรวจเต็มแล้วแหละทั้งรู้ว่าเขาฆ่ากันตายรู้ไหมว่าเขาเป็นฆาตกรของคนที่ฆ่าไม่รู้ค่ะไม่รู้มารู้ทีหลังเพราะไม่รู้กลัวไม่ต้องเป็นคนในหมู่บ้านเดินกลัวก็กลัวค่ะก็กลัวกันอยู่นะก็ระวังกันเอาเพราะว่ามันมาติดตรงบ้านเราเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเหตุเกิดอะไรขึ้นก็เลยตอนนั้นเขานักข่าวอะไรก็มาเต็มแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็นแต่เขาแบกศพลงมาแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่หรอกเขาจะตัวเล็กๆดำๆซอยผมแล้วหลังจากที่เกิดเหตุแล้วมีคนกล้ามาไม่มีนานเลยแหละค่ะอู้นานมากนานจนเงียบจนไม่รู้จะทำไงคือเขาก่อเหตุมาแล้ว5 6ศพนี่อยากให้ตรงต้นอยากให้ประหารนะคะประหารอย่างเดียวเลยเพราะว่าก็เหมือนไม่อยากให้มีอะไรถ้าเอาไว้มันก็เหมือนเดิมก็เหมือนคนข่มขืนก็เหมือนเดิมแล้วปล่อยออกมาก็เหมือนเดิมถามว่าความรู้สึกคนที่อยู่มันเป็นยังไงใช่ไม่ปลอดภัยก็ประหารไปเลยมันจะได้รู้ว่าเออคนนี้ผิดจริงทำแบบนี้จริงอ่ะกฎหมายใช่จะถามว่าความผิดก็เหมือนกับคนผิดซ้ำผิดซากถามว่าใช่นั่นก็อย่างนั้นเลยจับไปครั้งนี้ให้ทำยังไงประหารเลยค่ะประหารอย่างเดียวอย่าเอาไว้เลยประหารมันจะเดือดร้อนไปเรื่อยๆอ่ะหนูว่านะประหารอย่างเดียวเลยมันจะได้จบที่อยู่ข้างๆเนี่ยแต่ก่อนมีเป็นบ้านมีเสียงไอ้หัวเนี่ยตอนคืนกลัวมั้ยก็มีตอนแรกๆแหละค่ะก็กลัวก็อยู่กันยากเหมือนกันทะเลาะกันทะเลาะกันฮะได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงเหมือนให้ขอความช่วยเหลือนะคะก็นานเหมือนกันนะกว่าจะจืดได้ก็นานคันมันน่ากลัวนะปรับตัวได้ใช่ก็เมนชั่นเงียบไปตั้งหลายปีจนไม่มีคิดว่าจะออกมาฆ่าทั้ง5ศพไม่คิดนะคิดว่าเข้าประหารไปแล้วอ่ะความเข้าใจเพราะมันนานมากแล้วมันอันตรายด้วยหนูคิดก็ว่าคิดว่าประหารไปแล้วนะเพิ่งจะรู้ข่าวจากเพื่อนเมื่อเช้านี้เองก็ตกใจอยู่ก็ออกมาได้ยังไงวะตอนนั้นก็ฆ่าต่อเนื่องเลยดิใช่